สวัสดีครับผมกล้องออโต้สปินนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับการทดสอบรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับ Porsche 911 Carrera นะครับและทาง AAS Auto Suite นะครับได้มีการจัดจำหน่ายสำหรับ Carrera นะครับมีทั้งหมด2รุ่น Carrera S และ Carrera 4S นะครับความแตกต่างของทั้ง2รุ่นนี้ก็คือ Carrera 4S การขับเคลื่อนทั้งหมด4ล้อและ Carrera ที่เรานำมาทดสอบในครั้งนี้ก็คือ Carrera S ที่ขับเคลื่อนทั้งหมด2ล้อหลังกับสมรรถนะเครื่องยนต์ 3.0 ลิตรเทอร์โบนะครับพร้อมแรงม้า450แรงม้านะครับและแรงบิดอยู่ที่530นิวตันเมตรนะครับกับเกียร์ PDK 8สปีดนะครับซึ่งถือว่าเป็นเกียร์รุ่นใหม่เลยและพร้อมโหมดที่น่าสนใจก็คือโหมดเวทเลสนะครับที่เพิ่มเข้ามาในรุ่นนี้ทำให้การขับขี่ในสภาวะเปียกลื่นนะครับทำได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับความน่าสนใจสำหรับตัว911 Carrera ตัวนี้อีกอย่างนึงก็คือราคานะครับเริ่มต้นที่ 11.5 ล้านบาทเรียกว่าถ้ารถในกลุ่มหรือคลาสเดียวกันสำหรับตัวสปอร์ตตัวนี้เรียกว่าถูกที่สุดนะครับในคลาสรถรุ่นตัวนี้และการขับขี่หรือภายนอกภายในเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้มาขับขี่กันกับเจ้า Porsche 911 Carrera นะครับเรียกว่าดูตั้งแต่ภายนอกเลยนะครับรูปร่างหน้าตาของเขาเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนไปทำให้ดูโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับและเด่นชัดกับท้ายของเขาเนี่ยที่ดูมีความกว้างนะครับขนาดล้อด้านหน้าเนี่ยขนาด20นิ้วและล้อด้านหลัง21นิ้วมีความแตกต่างกันแต่ทำให้การขับขี่ของเขาเนี่ยเรียกว่าจะต้องดีมากยิ่งขึ้นแน่นอนนะครับกับเครื่องยนต์ที่มีสมรรถนะสูงนะครับพร้อมกับแรงม้าถึง450แรงม้านะครับและโหมดที่เพิ่มเติมเข้ามาใน911 Carrera ตัวนี้ครับก็เรียกว่าโหมดเวทนะครับโหมดเวทตัวนี้การทำงานของเขาก็เรียกว่าทำงานตามชื่อเลยนะครับเรียกว่าการขับขี่ในสภาวะฝนตกสภาวะฝนตกแต่ละครั้งเนี่ยชัดเจนนะครับมันจะทำให้ถนนลื่นแล้วด้วยแรงม้าและสมรรถนะขนาดนี้มันอาจจะเกิดอาการลื่นถลายเป็นไปได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าพอขับในโหมดเวทเนี่ยรถจะมีการควบคุมที่ดีขึ้นทำให้รถเนี่ยสามารถควบคุมได้อย่างง่ายได้นะครับเรียกว่ามือใหม่ก็สามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัยเลยนะครับและการปรับเปลี่ยนโหมดการใช้งานของภายในรถนะครับเรียกว่าโหมดต่างๆเนี่ยสปอร์ตพัดอะไรทั้งหลายทั้งแหล่นะครับเรียกว่าควบคุมได้ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสนะครับและโดยการออกแบบของ Porsche 911ในครั้งนี้เรียกว่าโดยรวมเนี่ยทำให้รถดูมีความลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับและถัดมาที่ช่วงล่างนะครับช่วงล่างของเขาเนี่ยเรียกว่าเหมาะกับผู้ใช้งานทั้งในย่านความเร็วต่ำและความเร็วสูงเลยนะครับในรถสปอร์ตทั่วไปเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าความเร็วต่ำเนี่ยรถจะเกิดอาการกระด้างนะครับแต่ Porsche 911 Carrera ตัวนี้นะครับเรียกว่านุ่มจนเรารู้สึกว่ามันเหมือนรถใช้งานปกตินะครับเรียกว่าให้ความสบายทั้งในความเร็วต่ำพอมาถึงความเร็วสูงเนี่ยรถให้การควบคุมที่ดีเรียกว่าเกาะถนนกันมากทีเดียวเลยนะครับสรุปแล้วกับฟีลลิ่งในการขับขี่ในครั้งเนี้ยเรียกว่าประทับใจในหลายๆส่วนที่เขาปรับปรุงขึ้นมาให้ดียิ่งขึ้นเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการทดสอบในครั้งนี้นะครับสำหรับ Porsche 911 Carrera S นะครับเรียกว่าด้วยหน้าตาของเขาเนี่ยอาจจะดูเรียบร้อยนะครับแต่ว่าสมรรถนะการใช้งานเนี่ยเรียกว่าเต็มประสิทธิภาพเลยนะครับด้วยเครื่องยนต์ที่มีแรงม้า450แรงม้าพร้อมแรงบิด530นิวตันเมตรเนี่ยทำให้การขับขี่เนี่ยเป็นไปด้วยความสนุกสนานนะครับพร้อมกับเกียร์8สปีดลูกใหม่เนี่ยทำให้อัตราการประหยัดน้ำมันเนี่ยเรียกว่าดีมากยิ่งขึ้นนะครับเหมาะกับการใช้งานเรียกว่าเหมือนเป็น daily use ตอบโจทย์กับลูกค้าที่ต้องการรถสปอร์ตที่จะใช้งานในชีวิตประจำวันได้เลยนะครับพร้อมกับการออกแบบปุ่มต่างๆภายในรถเนี่ยเรียกว่าใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเลยนะครับและสำหรับรถที่เราจะนำมาทดสอบกันในครั้งต่อไปนะครับจะเป็นรถรุ่นไหนเนี่ยผมขอฝากเพื่อนๆกดติดตามในทุกๆช่องทางของเพจ Auto Spin ไว้ด้วยนะครับและวันนี้เราก็ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ